ครั้งแรกในรอบ187ปีของมาร์ตินกับการพลิกโฉมกีตาร์ครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาก่อนจะเข้าสู่ช่วงรีวิวผมขอเท้าความเกี่ยวกับประวัติของมาร์ตินให้ฟังคร่าวๆกันก่อนครับใครไม่ชอบวิชาประวัติศาสตร์แนะนำว่ากดข้ามช่วงนี้ไปได้เลยครับมาร์ตินเป็นบริษัทผลิตกีตาร์ชื่อดังที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดก่อตั้งเมื่อปีคริสตศักราช1833จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาทั้งสิ้น187ปีนอกจากนี้มาร์ตินยังเป็นผู้ที่คิดค้นและผลิตกีตาร์ทรงเดรดน็อตเป็นคนแรกของโลกรวมไปถึงเบรซิ่งแบบเอ็กเบรซิ่งด้วยเช่นกันจุดเด่นของกีตาร์แบรนด์นี้อยู่ที่ความปราณีตในงานประกอบและเสียงที่โดดเด่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่อาจทำให้หลายๆคนเริ่มเบื่อก็คือหน้าตาของกีตาร์ที่จะคล้ายๆเดิมกันหมดเรียกได้ว่าเป็นหน้าตาของกีตาร์ในอุดมคติของคนหลายๆคนทั่วไปที่จะนึกออกเวลาพูดถึงกีตาร์นะครับต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันครับเรื่องแรกนะครับดีไซน์กับลุคเจ้าตัวมาร์ติน SC13E เนี่ยนับว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่ทางมาร์ตินทำทรงใหม่นี้ออกมาลักษณะของบอดี้จะเป็นแบบออฟเซตนะครับหรือเรียกว่า asymmetrical shape ก็คือรูปทรงแบบไม่สมมาตรนั่นเองครับเป็นการออกแบบเพื่อให้เข้าไปกับสรีระของผู้เล่นมากยิ่งขึ้นทำให้สามารถลดความเหนื่อยล้าเวลาเล่นนานๆได้เป็นอย่างดีจะเห็นว่าหน้าตาของกีตาร์ดูแปลกตาและทันสมัยมากขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับมาร์ตินในรุ่นอื่นความสูงของฟิงเกอร์บอร์ดถือว่าทำออกมาได้ต่ำมากๆนะครับตั้งแต่เฟรตแรกไปจนถึงเฟรตสุดท้ายเลยทำให้จับได้ง่ายและเล่นได้ง่ายมากๆครับอารมณ์ใช้คล้ายกับการเล่นกีตาร์ไฟฟ้ามากขึ้นความแปลกใหม่อีกเรื่องนึงก็คือตรงบริเวณจุดเชื่อมต่อของตัวกีตาร์กับคอกีตาร์เนี่ยจะเชื่อมกันที่เฟรต13ไม่เหมือนกับกีตาร์ทั่วไปที่ส่วนมากจะอยู่ที่เฟรต12หรือไม่ก็14ครับจุดเด่นอีกเรื่องที่ผมชอบมากๆก็คือสีฟ้าของอินเลย์ตรงบริเวณฟิงเกอร์บอร์ดและสีฟ้าตรงรอบๆซาวโฮนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันช่วยให้กีตาร์ดูโดดเด่นทันสมัยขึ้นโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันขัดหูขัดตาอะไรอย่างใดนะครับอีกทั้งมันยังดูกลมกลืนไปกับรูปทรงของตัวกีตาร์ได้อย่างลงตัวถัดมาตรงบริเวณของคอกีตาร์จะเป็นลักษณะตัดเรียบนะครับซึ่งทางมาร์ตินเรียกว่า linear dovetail neck joint systemประโยชน์ของการต่อคอกีตาร์แบบนี้นะครับทำให้สามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งคอกีตาร์ได้นะครับรวมไปถึงการปรับเฟรตจะสามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าการปรับแต่งตรงส่วนนี้เนี่ยทางมาร์ตินเขาก็แนะนำว่าควรจะให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนปรับจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีอุปกรณ์เฉพาะสำหรับปรับตรงนี้ด้วยครับและอีกเรื่องนึงที่เป็นจุดเด่นก็คือพอคอมันเรียบไปแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถเล่นโน้ตในเฟรตสูงๆได้อย่างง่ายดายมากๆเลยล่ะครับถัดมาในเรื่องของเคสที่เขาแถมมาให้นะครับตัวเคสเป็นแบบซอฟต์เคสสีเทาเข้มซิปเนี่ยจะเป็นซิปที่สามารถกันน้ำได้ในระดับหนึ่งนะครับด้านในจะบุด้วยกำมะหยี่สีน้ำเงินวาวๆนะฮะเวลาวางกีตาร์ลงไปแล้วมันจะดูสวยงามมากๆเลยทีเดียวครับแล้วก็ยังมีที่รองคอกีตาร์ไว้ให้ด้วยครับต้องบอกว่ามันเป็นซอฟต์เคสที่บุมาได้ค่อนข้างหนาและดีนะครับสามารถช่วยเซฟตัวกีตาร์เนี่ยได้อย่างดีในระดับหนึ่งเดียวเลยครับต่อไปนะครับก่อนจะไปดูในเรื่องของสเปคเนี่ยผมอยากมาให้ดูราคากันก่อนนะครับค่าตัวของเจ้ามาร์ติน SC13E เนี่ยจะอยู่ที่ 57,750 บาทนะครับราคานี้อ้างอิงมาจากเว็บ Music Collection นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าในราคานี้เนี่ยเราจะได้สเปคอะไรบ้างไม้ด้านหน้าจะเป็นสติกเกอร์สปรูซเคลือบเงานะครับไม้ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นโคอาฟายวีเนียนะครับเคลือบเงาเช่นเดียวกันนะครับตรงฟิงเกอร์บอร์ดแล้วก็บริดจ์เนี่ยแล้วก็ตรงหัวกีตาร์นะครับจะเป็นอีโบนี่นะครับเบรซิ่งแน่นอนว่าเป็นแบบเอ็กเบรซิ่งตามแบบฉบับของมาร์ตินเลยนะครับตัวนี้จะมีจูเนอร์ในตัวมาให้ด้วยนะครับจะอยู่ที่บริเวณของซาวโฮนะครับซึ่งเจ้าจูเนอร์ตัวนี้เนี่ยจะสามารถตัดเสียงออกให้โดยอัตโนมัตินะครับในขณะที่เรากำลังเชื่อมต่อแอมป์อยู่นะครับในส่วนของพิกอัพนะครับจะเป็นของ Fishman MXT เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถปรับแต่งได้2 อย่างนะครับก็คือความดังเสียงกับโทนเสียง
แต่เนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่มีแอมป์นะครับก็เลยจะไม่ได้ทดสอบตรงนี้ให้ดูนะครับต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยครับสำหรับน้ำหนักเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2กิโลซึ่งถือว่าเป็นกีตาร์โปร่งที่มีน้ำหนักเบามากๆเลยครับต่อไปในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าใครอยากลองฟังเสียงเพิ่มเติมลองเข้าไปฟังได้จากลิงก์ที่อยู่ใน description ด้านล่างนี้ได้เลยครับสรุปข้อดีและข้อเสียของกีตาร์ตัวนี้กันนะครับมาเริ่มกันที่ข้อดีก่อนข้อแรกด้วยรูปทรงแบบใหม่นี้นะครับบวกกับคอที่เป็นแบบ linear dovetail และความสูงของเฟรตที่มีความสูงที่ต่ำทำให้การเล่นเนี่ย
มันง่ายขึ้นมากเลยครับแล้วการจับเนี่ยมันก็ถนัดมือมากขึ้นสามารถเล่นโน้ตในเฟรมสูงได้อย่างง่ายดายเลยครับข้อที่2ถึงแม้ว่าตัวบอดี้เนี่ยมันจะเล็กแต่มันก็สามารถที่จะให้เสียงที่ค่อนข้างดีมากๆสามารถบาลานซ์เสียงออกมาได้ดีมากยังคงกลิ่นอายของความเป็นมาร์ตินไว้ได้อย่างไม่มีเปลี่ยนเลยครับข้อที่3น้ำหนักตัวที่เบาทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกมาดูที่ข้อเสียกันบ้างนะครับข้อแรกเนื่องจากว่าตัวบอดี้ที่เล็กลงเนี่ยถึงแม้ว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีแต่ว่ามันก็ยังมีความบางของเสียงอยู่ตัวเบสให้เสียงที่ชัดแต่ก็ยังไม่ได้หนักมากนะครับเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยออกไปในโทนค่อนข้างเคลียร์ใสแต่โดยรวมเนี่ยมันยังไม่ได้หวานมากนะครับข้อ2เสียงเวลาที่เราต่อกับแอมเนี่ยนะครับจากที่ผมได้ไปทดลองตอนที่อยู่ที่ร้านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ดีมากเท่าไหร่นักนะครับบางทีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีเสียงเป็นเสียงที่แปลกๆนิดนึงแล้วก็ตัวปิกอัพของ Fishman เองเนี่ยมันสามารถปรับอะไรได้น้อยนะครับคือตั้งได้แค่โทนเสียงกับความดังเสียงแค่นั้นเองนะครับข้อ3ด้วยราคาขนาดนี้เนี่ยจริงๆเราควรจะได้เป็น All Solid ทั้งตัวเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะยังไม่ได้นะครับโดยรวมแล้วผมคิดว่า Martin S43Eก็ยังเป็นกีตาร์ที่แฟนๆมาร์ตินไม่ควรพลาดที่จะมีครอบครองไว้สักตัวด้วยเสียงที่ยังคงเอกลักษณ์เอาไว้และการออกแบบคอแบบใหม่นี้เนี่ยนับว่าเป็นจุดเด่นมากๆนะครับทำให้การเล่นของเราสามารถทำได้ง่ายและทำให้การเล่นเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ใครชื่นชอบหรือมีความคิดเห็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพลิงดินกันด้วยนะครับ